ตกมาปีนี้ทำไมต้นมะม่วงของเราไม่สวยนะผลก็ไม่ดกใบก็ไม่สวยทั้งที่การดูแลรักษาก็เหมือนกันกับสวนตรงข้ามทุกอย่างตกมาปีนี้ผลผลิตลูกดกลูกโตปีหน้าเราคงได้เยอะกว่านี้แน่เลยรดน้ำพรวนดินก็ดูแลเหมือนกันทุกอย่างมันแตกต่างกันที่ตรงไหนนะตกมาปีนี้ผลผลิตลูกดกลูกโตปีหน้าเราคงได้เยอะกว่านี้แน่เลยพี่ผมสอบถามหน่อยสิทำไมสวนมะม่วงผมมันไม่เหมือนสวนมะม่วงของพี่เลยของพี่ทั้งต้นสวยลูกดกพี่มีเคล็ดลับยังไงบอกผมหน่อยสิอ๋อเคล็ดลับนะหรอก็สวนของพี่ใช้ปุ๋ยปานินทองไงตั้งแต่รองพื้นก่อนปลูกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารอุ้มน้ำได้มากขึ้นและแก้ปัญหาดินเสื่อมดินตายจากนั้นใช้ปุ๋ยสูตร15-5ช่วยเร่งการเจริญเติบโตบำรุงลำต้นและใบทำให้พืชเขียวทนเขียวนานบำรุงต้นสะสมอาหารช่วงมะม่วงออกดอกใช้ปุ๋ยสูตรตอง9ช่วยบำรุงทุกส่วนของพืชบำรุงดอกทำให้ดอกสมบูรณ์คั่วเหนียวไม่ทิ้งลูกและช่วงสุดท้ายช่วงเร่งผลผลิตใช้ปุ๋ยสูตร730เพื่อเร่งผลผลิตทำให้ลูกดกโตเร็วช่วยสร้างเนื้อผลสวยน้ำหนักดีและที่สำคัญช่วยเพิ่มความหวานของผลไม้อีกด้วยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0885577356นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะปุ๋ยปลานิลทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่ง